ครับมาพบกับครูโฟอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับมาครับเรามาทบทวนบทเรียนจากคราวที่แล้วกันนะครับมาเลยครับครับการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวที่บ้านเราครอบครัวเรามีใครบ้างครับประกอบไปด้วยใครบ้างรู้ไหมที่บ้านก็ต้องมีพ่อแม่แน่นอนแล้วใช่ไหมครับเรามาดูกันครับว่าครอบครัวประกอบไปด้วยอะไรบ้างครอบครัวประกอบไปด้วยสมาชิกในครอบครัวได้แก่พ่อแม่พ่อแม่ต้องมีอยู่แล้วหรือบางครอบครัวก็อยู่กับปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเห็นไหมเห็นรูปงานตัวอย่างไหมครับอยู่กันหลายคนเลยมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบางครอบครัวอาจจะมีพี่น้องด้วยมีลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นครอบครัวใหญ่นะครับโอเคครับส่วนประกอบของภาพมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับในการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวต้องวาดภาพสิ่งต่างๆรอบตัวที่เป็นส่วนประกอบของภาพเพื่อนำมาประกอบให้ภาพดูสมบูรณ์นี่เห็นตัวอย่างแรกไหมคนในครอบครัวรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขเห็นไหมครับส่วนประกอบของภาพก็คือโต๊ะอาหารกับข้าวเห็นไหมครับแล้วก็วาดคนในครอบครัวกำลังกินข้าวร่วมกันอย่างมีความสุขเห็นไหมรูปที่2คนในครอบครัวกำลังนั่งพักผ่อนในบ้านเห็นไหมส่วนประกอบของภาพคืออะไรเอ่ยคือทีวีคือโซฟาคือหมาเห็นไหมทำให้ดูเหมือนทำกิจกรรมร่วมกันเห็นไหมครับทุกคนกำลังร่วมกันดูทีวีร่วมกันกินข้าวเห็นไหมโอเคนะครับไปต่อเลยครับส่วนประกอบของภาพส่วนประกอบของภาพนะครับมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันนะครับในการวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวต้องวาดภาพสิ่งต่างๆรอบตัวที่เป็นส่วนประกอบของภาพเพื่อนำมาประกอบให้ดูสมบูรณ์เห็นไหมครับดูตัวอย่างของภาพใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของส่วนประกอบของภาพเราอาจจะวาดพ่อกำลังขับรถอยู่มีบ้านมีต้นไม้เป็นส่วนประกอบของครอบครัวของเราใช่ไหมครับบางบ้านอาจจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวใช่ไหมครับอาจจะมีนกเลี้ยงนกมีท้องฟ้ามีก้อนเมฆมีพระอาทิตย์พวกนี้เขาเรียกว่าส่วนประกอบครับอาจจะวาดภาพให้อยู่ในกับครอบครัวของเราเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังของภาพภาพครอบครัวเราอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีบ้านมีต้นไม้มีนกอยู่ด้านหลังเป็นแบ็กกราวด์เขาเรียกว่าส่วนประกอบของภาพนะครับไปต่อเลยครับตัวอย่างกิจกรรมนอกบ้านของแต่ละครอบครัวแต่ละครอบครัวนะครับก็มีกิจกรรมนอกบ้านไม่เหมือนกันใช่ไหมบางครอบครัวเห็นรูปแรกนะครับบางครอบครัวชอบไปวัดเห็นไหมภาพประกอบเห็นไหมก็มีครอบครัวของเราเห็นไหมครับแล้วก็วาดส่วนประกอบก็มีวัดมีต้นไม้เห็นไหมเขียนให้รู้ว่ากิจกรรมครอบครัวนี้กำลังไปวัดใช่ไหมไปวัดไปทำบุญใช่ไหมครับรูปที่สองก็เป็นไปทะเลทะเลไปเที่ยวทะเลกันเห็นไหมก็มีพ่อแม่เห็นไหมนั่งดูลูกเล่นทะเลในภาพก็จะมีทะเลมีหาดทรายมีพระอาทิตย์มีต้นไม้มีลูกบอลมีเรือเห็นไหมครับรูปที่สามก็ไปเที่ยวน้ำตกใครเคยไปเที่ยวน้ำตกบ้างเอ่ยโปชอบไปเที่ยวน้ำตกมากเลยเห็นไหมน้ำตกน้ำเย็นน้ำใสเห็นไหมน้ำตกมีอะไรบ้างมีน้ำตกมีโขดหินมีต้นไม้เห็นไหมครับก็มีท้องฟ้าหน่อยมีกำลังเล่นน้ำตกอยู่กำลังถ่ายรูปด้วยเห็นไหมครับโอเคครับต่อไปเลยนะครับนะครับขั้นตอนการวาดใบหน้าคนเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากการร่างรูปใบหน้าก่อนแล้วเติมส่วนประกอบเข้าไปเห็นไหมครับรูปแรกเห็นไหมครับเป็นรูปวงกลมใช่ไหมครับวงกลมสร้างโครงหน้าขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเติมลูกเห็นภาพสองไหมครับเติมลูกตาเข้าไปเติมคิ้วเข้าไปนะครับแล้วก็ถัดมารูปที่สามนะครับเห็นไหมรูปที่สามคราวนี้เราเพิ่มรายละเอียดเข้าไปนะครับคือการเติมปากกับเติมจมูกใช่ไหมครับเติมปากกับเติมจมูกเข้าไปนะครับรูปสุดท้ายคือรูปที่สมบูรณ์แล้วนะครับเขียนผมเขียนจมูกเขียนปากเขียนตาเขียนหูอันนี้คือรูปที่สมบูรณ์นะครับต่อมา
การวาดภาพใบหน้าที่แสดงเพศหญิงหรือเพศชายเห็นไหมครับรูปแรกเป็นชายหนุ่มใช่ไหมครับเพศชายรูปที่สองรูปผู้หญิงใช่ไหมครับรูปที่สามเห็นไหมครับเป็นรูปชายแก่รูปที่สี่ก็เป็นรูปผู้หญิงแก่นะครับเห็นไหมความแตกต่างของสี่ภาพนี้เห็นไหมครับก็จะแสดงถึงวัยที่ต่างกันใช่ไหมอายุที่ต่างกันนะครับเห็นไหมอายุต่างกันมีริ้วรอยเห็นไหมครับใส่แว่นมีผมขาวใช่ไหมครับวัยรุ่นก็จะไม่มีริ้วรอยใช่ไหมครับส่วนวัยที่ชราแล้วก็จะมีริ้วรอยหน่อยนะครับโอเคครับการวาดใบหน้าแสดงถึงวัยต่างๆดังนี้เห็นไหมครับมีวัยอะไรมั่งเรามาดูกันนะครับวัยทารกวัยเด็กวัยหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่วัยชราเห็นไหมครับแต่ละวัยก็จะมีลักษณะต่างกันใช่ไหมครับอย่างเช่นวัยทารกเห็นไหมครับผมก็จะน้อยหน่อยหน้าตาก็จะดูน่ารักดูเด็กน้อยนะครับวัยเด็กก็จะดูหน้าตาแก่นแก้วหน่อยนะครับมีความทะเลนมีความสนุกใช่ไหมครับวัยเด็กส่วนวัยหนุ่มสาววัยนี้ก็จะโตขึ้นก็จะมีความหล่อความสวยขึ้นใช่ไหมครับวัยผู้ใหญ่ก็จะเริ่มมีความแก่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับนะเห็นรูปวัยผู้ใหญ่ไหมครับเห็นนะก็จะมีความแก่ทรงผมก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับเปลี่ยนจากวัยหนุ่มสาวใช่ไหมครับวัยชราเห็นไหมครับวัยชราคนแก่ผู้ชายเห็นไหมครับบางทีอาจจะผมร่วงไม่มีผมใช่ไหมครับคนแก่ผู้หญิงก็จะผมขาวใส่แว่นเห็นไหมครับทำให้รู้สึกถึงความแก่เขียนริ้วรอยเข้าไปใช่ไหมครับโอเคครับนี่คือการเขียนแบ่งวัยต่างๆนะครับครับจุดประกายความคิดเรามาดูกันนะครับว่าจุดประกายความคิดคืออะไรใบหน้าของคนแต่ละภาพมีรูปร่างคล้ายอะไรเห็นไหมใบหน้าแต่ละคนแต่ละภาพมีรูปร่างคล้ายอะไรอันนี้ก็ให้นักเรียนจินตนาการได้ตามสบายเลยนะครับอย่างเช่นรูปแรกเห็นไหมครับรูปเด็กอาจจะคล้ายลูกบอลก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นรูปทรงกลมใช่ไหมครับเห็นไหมแล้วก็มีรูปชายรูปผู้ชายวัยกลางคนนะครับเห็นไหมวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเห็นไหมอาจจะคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับเพราะว่าใช้โครงสร้างของสี่เหลี่ยมเป็นโครงหน้านะครับรูปผู้หญิงเห็นไหมเป็นรูปเรียวๆหน่อยอาจจะคล้ายสตรอเบอรี่ก็ได้นะครับเห็นไหมรูปผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมครับผมสั้นคนนี้ใช่ไหมครับโอเคครับจุดประกายความคิดก็คืออันนี้ให้นักเรียนจินตนาการได้เลยนะครับว่าเรามองรูปนี้แล้วเรารู้สึกถึงอะไรนะครับบางคนก็อาจจะนึกถึงลูกบอลนึกถึงลูกสตรอเบอรี่หรือรู้สึกถึงกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้ไม่กีดกันเลยครับตามจินตนาการเลยนะครับอันนี้ครูโฟขอเสริมให้นะครับนักเรียนครับใบหน้าเป็นอวัยวะบนร่างกายซึ่งสามารถแสดงความรู้สึกได้หลากหลายใบหน้าคนเป็นจุดโฟกัสสำคัญสำหรับงานศิลปะหากวาดผิดไปเส้นเดียวอาจทำให้ภาพนั้นไม่สวยได้การวาดหน้าอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญใช่ไหมครับการวาดใบหน้าอย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญครูโฟจะยกตัวอย่างให้นะครับสมมติว่าเราขึ้นโครงสร้างใบหน้ามาใช่ไหมครับแต่เราเขียนจมูกเบี้ยวเนี่ยใช่ไหมเขาก็จะดูออกทันทีว่าอ้าวเราวาดเบี้ยวใช่ไหมครับเห็นไหมครับการวาดใบหน้าเป็นจุดโฟกัสที่สำคัญนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราจะเขียนคนเนี่ยใช่ไหมครับใบหน้าจะเป็นสิ่งสำคัญที่เขาจะมองเป็นอันดับแรกนะครับนักเรียนครับไปดูกันต่อเลยครับขั้นตอนการขึ้นใบหน้าครับอันดับแรกเห็นไหมครับขึ้นโครงสร้างเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ขีดเส้นแกนกลางเห็นไหมครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับครับต่อมาเป็นการกะขนาดเส้นของจมูกเห็นไหมครับเรากะให้มันอยู่ประมาณกึ่งกลางนะครับเห็นไหมเป็นเส้นของจมูกนะครับและอีกเส้นหนึ่งนี่คือเส้นระดับสายตาคือเส้นสายตานะครับอีกเส้นหนึ่งคือเราจะเอาไว้วาดลูกตานะครับไปดูตัวอย่างต่อไปครับครับ
กะลงมาอีกหน่อยเห็นไหมครับประมาณกึ่งกลางของตรงคางใช่ไหมครับคือปากใช่ไหมครับกะเส้นขึ้นมาเพื่อเขียนปากนะครับเขียนเส้นลงมาเลยปีกจมูกลงมานิดนึงครับเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนคางนะครับเขียนเป็นปากนะครับจากจมูกถึงปลายคางเรากะมาครึ่งหนึ่งเพื่อเขียนเป็นปากนะครับเห็นไหมครับเส้นที่เรากะตอนแรกใช่ไหมครับคราวนี้เราก็มาเติมเบ้าตาให้เขาก่อนนะครับแล้วก็เติมคิ้วเข้าไปนะครับเมื่อเราเขียนเบ้าตาเสร็จแล้วให้เราเขียนรูปวงรีเพื่อเป็นลูกตานะครับเห็นไหมแล้วก็ตาสองข้างต้องมีขนาดเท่ากันนะครับให้เรากะสัดส่วนให้แม่นๆนะอันนี้ยากอยู่นะครับเราต้องกะสัดส่วนให้มันเท่ากันนะครับให้ตาสองข้างเท่ากันนะครับเขียนหูใช่ไหมครับหูเราจะกะยังไงเอ่ยเราก็กะจากเส้นที่เรากะเส้นของสายตาครับมาถึงเส้นของปลายจมูกใช่ไหมครับเห็นไหมแล้วก็วาดหูขึ้นมาข้างๆนะครับเห็นไหมนักเรียนเพราะว่าสองเส้นนี้เรากะไว้ตั้งแต่แรกแล้วคือเส้นสายตากับเส้นจมูกใช่ไหมครับเรายังไม่ลบเราก็หูก็จะไม่เกินประมาณนี้ครับจะไม่เกินลูกตาแล้วก็จะไม่เกินจมูกนะครับจะไม่เป็นหูจะไม่ไปถึงปากนะครับนักเรียนจะอยู่เต็มที่ก็ตรงประมาณปิดจมูกนะครับตรงปลายจมูกเท่านั้นนะครับรูปนี้เขาต้องใจวาดเป็นผู้หญิงนะครับนักเรียนเห็นไหมครับจะทำยังไงให้ดูเป็นผู้หญิงเอ่ยก็วาดผมยาวเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับโครงสร้างของใบหน้าให้เรียวเป็นรูปไข่นะครับให้หน้าดูเรียวเป็นรูปไข่หน่อยใช่ไหมครับก็เก็บจากคางที่ดูกลมๆให้เป็นเขียนให้มันดูเรียวขึ้นนะครับแล้วก็ใส่คอเข้าไปเห็นไหมเห็นตัวอย่างไหมครับเขาเริ่มเขียนคอเข้าไปแล้วก็เขียนทรงผมนะครับนี่คือขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนะครับนักเรียนครับเห็นไหมเขียนคอเสร็จแล้วคราวนี้เราก็มาเติมเสื้อผ้าให้เขานะครับเห็นไหมแล้วก็ปรับโครงหน้าเห็นไหมครับเห็นวิธีการปรับโครงหน้าของเขาไหมปรับให้มันดูเป็นผู้หญิงมากขึ้นใช่ไหมครับเขียนผมเก็บเส้นผมให้ดูคมชัดขึ้นเก็บลูกตาให้ดูมีแววตามากขึ้นนะครับนี่คือขั้นตอนในการเก็บรายละเอียดนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปแล้วครับนี่คือขั้นตอนสุดท้ายในการเก็บงานนะครับก็คือเอายางลบมาลบเส้นล่างของเราออกทั้งหมดใช่ไหมครับเราล่างอะไรไว้เราก็ลบให้สะอาดนะครับเห็นไหมตอนแรกเรามีเส้นแกนกลางเส้นของตาเส้นของจมูกเส้นของปากใช่ไหมครับเราก็ใช้ยางลบลบเพื่อทำความสะอาดแล้วก็เก็บรายละเอียดใช่ไหมครับเอายางลบเก็บรายละเอียดก็คือลบเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปให้หมดใช่ไหมครับเก็บแต่เส้นที่สมบูรณ์ไว้ใช่ไหมครับอันนี้คือการเก็บงานครั้งสุดท้ายนะครับทำให้งานดูสะอาดขึ้นด้วยเห็นไหมครับตัวอย่างเป็นผู้หญิงสวยมากเลยนะครับโอเคครับเรียนครับหยิบแบบฝึกหัดทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ขึ้นมานะครับแบบฝึกหัดเล่มเล็กนะครับนักเรียนเปิดไปหน้า33นะครับเปิดไปหน้า33นะครับเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับว่าให้ทำอะไรกันบ้างให้นักเรียนเขียนบรรยายใต้ภาพงานทัศนศิลป์เห็นไหมครับนักเรียนก็เขียนบรรยายใต้ภาพงานทัศนศิลป์ชิ้นนี้นะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่โอเคไหมครับเขียนใต้ภาพเลยนะบรรยายมาว่าเขากำลังทำอะไรกันต่อมาข้อต่อมาครับให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างนักเรียนเห็นช่องว่างไหมครับหน้าคำตอบที่สรุปความรู้ได้ถูกต้องสรุปความรู้ได้ถูกต้องมีอะไรบ้างเรามาดูข้อแรกกันนะครับงานทัศนศิลป์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้ข้อที่1นะครับข้อที่2งานทัศนศิลป์สามารถถ่ายทอดน้ำเสียงของศิลปินได้อันไหนถูกต้องเอ่ยให้นักเรียนติ๊กเอานะครับมี2ช้อยให้เลือกโอเคครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณนะครับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนกันโอเคครับ